อันเซยองฝืนเจ็บผงาดคว้าทองแบดหญิงเดี่ยวอชกเจ้าภาพซิล3จาก5ทองการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่บินเจียงยิมเนเซียมนครหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคมเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโดยในครั้งนี้นักกีฬาเจ้าภาพเข้าชิงถึง4จาก5ประเภทและในประเภทชายเดี่ยวจีนการันตีเหรียญทองซึ่งปรากฏว่าเจ้าภาพจีนสามารถกวาดมาได้ทั้งหมด3จาก5ประเภทที่พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการพบกันของอันเซยองมือหนึ่งของโลกชาวเกาหลีใต้ดวลกับเฉินยู่เฟยมือ3ของโลกจากจีนและคนหางโจวโดยกำเนิดปรากฏว่าเกมแรกเป็นทางอันเซยองที่ได้เกมไปก่อน 21-18 แต่ทว่าในเกมที่2สาวน้อยจากเกาหลีใต้เกิดอาการบาดเจ็บซึ่งเจ้าตัวฝืนเล่นไปจนจบเกมซึ่งเป็นทางยู่เฟยที่เล่นด้วยความมั่นใจและเอาชนะไป 21-17 เสมอกัน 1-1 เกมต้องดวลกันต่อในเกมที่3ซึ่งในเกมที่3เป็นทางเฉินยู่เฟยที่เล่นผิดพลาดเองบ่อยครั้งรวมถึงอันเซยองเองก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นจนทำแต้มนำห่างไปไกลขณะที่ในช่วงท้ายเกมสาวจีนก็มีอาการบาดเจ็บจนต้องเรียกแพทย์ประจำสนามเช่นกันแต่สุดท้ายก็ต้านทานไม่ไหวเป็นอันเซยองที่เอาชนะไป 21-8 ผงาดคว้าเหรียญทองในการแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวเอเชียนเกมซึ่งเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวหลังจากได้มาแล้ว1เหรียญจากประเภททีมหญิงส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆประเภทคู่ผสมเจิ้งซือเหวยและหวงหย่าเฉียงคู่มือหนึ่งของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2018จากจีนเอาชนะยูตะวาตานาเบและอริสาฮิกาชิโนคู่มือ2โลก 2-0 เกม 21-15 และ 21-14 ป้องกันแชมป์และคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จชายคู่เหรียญทองตกเป็นของสัตวิสกราชรันกิเรดดีและชิรักเชตตี้คู่มือ3ของโลกจากอินเดียอาศัยพลังตบอันหนักหน่วงเอาชนะชเวโซกยูกับคิมวอนโฮคู่มือ15ของโลกจาก 2-0 เกม 21-18 และ 21-16 ด้านประเภทชายเดี่ยวเป็นการลงสนามดวลกันเองของ2นักแบดมินตันชาวจีนฉีอู้ฉีชายเดี่ยวมือ6ของโลกกับหลีชีเฟิงมือ8ของโลกปรากฏว่าเกมนี้เป็นทางหลีชีเฟิงที่เล่นได้แน่นอนกว่าเอาชนะไป2เกมรวด 23-21 และ 21-13 เจ้าภาพจีนคว้าได้ทั้งเหรียญทองและเหรียญเงินในประเภทนี้ขณะที่หญิงคู่เฉินชิงเฉินและเจียอี้ฟานคู่มือหนึ่งของโลกของเจ้าภาพเอาชนะเบคานาและลีโซฮีไป2เกมรวด 21-18 และ 21-17 ครองเหรียญทองเช่นกันนักตบจีนถล่มญี่ปุ่นขาดลอยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมสมัยที่9การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคมเป็นการแข่งขันในรอบชิงระหว่างเจ้าภาพจีนแชมป์8สมัยลงสนามพบญี่ปุ่นซึ่งเอาชนะไทยในรอบตัดเชือกเข้ามานักตบสาวจีนดาน่าทำแต้มกันไม่พักแถมยังมีลูกเสิร์ฟของหวังหยวนหยวนกงเซียอยู่ช่วยอีกทางฝั่งญี่ปุ่นไม่สามารถบล็อกการบุกของจีนได้ถนัดนักก่อนจบเกมจีนเอาชนะไปไม่ยาก 3-0 เซต 25-15 25-21 และ 25-21 เกมนี้ซินยู่หยวนทำไป18คะแนนส่วนหลียิงยิงตบทำแต้ม16คะแนนส่งให้จีนป้องกันแชมป์เอาไว้ได้และคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่9เข้าไปแล้วแบบไม่แพ้ใครเลยและไม่เสียแม้แต่เซตเดียวอีกด้วย
ชัยวัฒน์เทียนดีพ่ายอิหร่านช่วง5วินาทีสุดท้ายชวดเข้าชิงเหรียญเอเชียนเกมการแข่งขันคาราเต้ในมหันต์กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หลิงพิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคมชัยวัฒน์เทียนดีลงชิงชัยกันในประเภทต่อสู้รุ่น67กิโลกรัมชายโดยในรอบ16คนสุดท้ายชัยวัฒน์เทียนดีพบกับซานโต้ชรดทาจากเนปาลก่อนที่นักคาราเต้ไทยจะเอาชนะไปได้แบบหวุดหวิด 3-2 แต่หลังจากนั้นในรอบก่อนรองชนะเลิศชัยวัฒน์เทียนดีพ่ายต่ออับเดลรามานเอามาซัดฟาจากจอแดนไปขาดลอย 0-8 ก่อนที่ในรอบแก้ตัวชัยวัฒน์จะแพ้อาเมียซาเดมาดีจากอิหร่านไปแบบหวุดหวิดในช่วง5วินาทีสุดท้าย 5-6 พลาดโอกาสเข้าไปชิงเหรียญทองแดงส่วนรุ่น55กิโลกรัมหญิงสิริกมลเนตรโชคประเสริฐกุลรอบ16คนสุดท้ายแพ้เซวินราคิโมวาจากอุซเบกิสถาน0-1คะแนนก่อนจะแพ้ติ่งเจี่ยเหมยจากจีนในรอบแก้ตัว1-6คะแนนขณะที่รุ่น84กิโลกรัมชายธีรพัฒน์ขนาบแก้วเริ่มต้นรอบ16คนสุดท้ายดานิยายูลาดาเชฟจากคาซัคสถาน2-6คะแนนจากนั้นรอบแก้ตัวแพ้หูชุนเวยจากไชนีสไทเป1-9คะแนนตบสาวไทยสุดอัดอั้นแก้มือถลุงเวียดนามคว้าทองแดงกลับบ้านตบสาวไทยสุดอัดอั้นหลังแพ้มา2นัดติดต่อกันแก้มือด้วยการถล่มเอาชนะทีมชาติเวียดนามในรอบชิงเหรียญทองแดงคว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมที่สนามหางโจนอร์มอลยูนิเวอร์ซิตี้คังเฉียนยิมเนเซียมเมืองหางโจประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกรองแชมป์เก่าเอเชียนเกมเมื่อปี2018ลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ39ของโลกสำหรับในรอบรองชนะเลิศก่อนหน้านี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยลงแข่งตัดเชือกแพ้เจ้าภาพจีน 0-3 เซตขณะที่เวียดนามพ่ายให้กับญี่ปุ่น 1-3 เซตอย่างไรก็ตามถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกก่อนหล่นมาชิงเหรียญทองกับทีมสาวไทยในครั้งนี้สถิติก่อนหน้านี้ที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเคยเจอกับเวียดนาม14นัดปรากฏว่าทีมไทยคว้าชัยรวดทั้งหมด14นัดเก็บได้มากถึง42เซตและเสียไปเพียง3เซตเท่านั้นโดยเคยเจอกันในเอเชียนเกม1ครั้งเมื่อปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียและทีมไทยชนะไปได้3-0เซตส่วนนัดล่าสุดเพิ่งเจอกันในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็เป็นทีมสาวไทยเอาชนะเวียดนาม 3-1 เซตก่อนกรุยทางไปคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3เกมนี้โค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจัดทัพยึดผู้เล่นชุดเดิมส่งลงสนามเป็นชุดแรกประกอบด้วยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดแนนทัดดาวนึกแจ้งเตยหัตตยาบำรุงสุขบีมพิมพิชยากกรำเฮียวอัชราพรคงยศบุ๋งบิ๋งชัชชุออนโมกศรีโดยมีกัปตันทีมเป็นแป้นปิยนุชแป้นน้อยทำหน้าที่เป็นตัวรับอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้โค้ชด่วนยังคงส่งผู้เล่นชุดแรกเป็นตัวหลักชุดเดิมที่พ่ายญี่ปุ่นและจีนลงสนามมาเรียกความมั่นใจและตบสาวไทยกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันโกยแต้มระบายความอัดอั้นที่แพ้2นัดมาที่ผ่านมาปิดเกมถล่มเอาชนะเวียดนาม3-0เซต25-19
25-23 และ 25-20 แก้มือคว้าเหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้สำเร็จเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่2ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอีกด้วย